สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วย Canva ง่ายๆเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเปิด Google ขึ้นมาครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ canva.com ได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาที่ canva.com นะครับก็ทำการลงชื่อเขาใช้โดยอีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับวิธีการสร้างเว็บไซต์ทำอย่างไรนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับค้นหาคอนเทนต์ของคุณตรงนี้นะครับให้เราคลิกลงไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเว็บไซต์ลงไปนะครับเว็บไซต์แบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่คำว่าเว็บไซต์ได้เลยครับพอเราคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับกรณีที่เราไม่ระบุว่าเว็บไซต์อะไรเนี่ยนะครับเอาเว็บไซต์เข้ามาทำเว็บไซต์ธรรมดาแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวอย่างเทมเพลตนะครับหรือว่าแม่แบบเว็บไซต์มาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอย่างเว็บไซต์นะครับที่ใช้เปิดบนคอมพิวเตอร์หรือว่าเดสก์ท็อปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับจะทำเว็บไซต์นะครับอาจจะเพื่อเป็นการนำเสนอสื่อนะครับหรือว่าสร้างสื่อเพื่อไปใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับในมือถือนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะอ่านสื่อหรือว่านะครับเรียนรู้กับสื่อของเราได้ง่ายๆนะครับเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ของเราก็ใช้สมาร์ทโฟนนะครับเราก็เพิ่มคำค้นเข้าไปว่าเว็บไซต์นะครับวัดมือถืออย่างเงี้ยนะครับแล้วกด Enter ลงไปก็ได้นะครับพอเราเลือกเว็บไซต์มือถือแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างแม่แบบหรือว่าเทมเพลตขึ้นมาในลักษณะของไซต์หรือว่าขนาดของมือถือขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกเลยเห็นไหมครับมีตัวอย่างนะครับสวยๆเยอะๆเยอะแยะแบบนี้ครับเนี่ยแบบมือถือแนวตั้งนะครับแบบมือถือแนวตั้งนะครับเราก็เลือกดูแม่แบบไหนก็ได้นะครับที่เราชอบนะฮะแล้วเราก็คลิกเข้าไปสร้างได้เลยนะครับเราเข้าไปแก้ไขนะครับตัวแม่แบบแล้วก็ใส่เนื้อหาของเราลงไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด15หน้าอย่างเงี้ยนะครับบางอันนะครับก็อาจจะมีแค่หน้าเดียวนะครับเราก็ไปเพิ่มหน้าเอาก็ได้นะครับเมื่อเราทำการนะครับเลือกแม่แบบที่เราสนใจนะครับเข้าไปแล้วนะครับสมมติว่าเราสนใจที่นี่เราก็คลิกเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยบางแม่แบบก็จะมีแค่หน้าเดียวนะครับแล้วเราก็ค่อยเพิ่มหน้านะครับหรือทำสำเนาหน้าที่2ที่3เข้าไปนะครับทีนี้นะครับในที่นี้นะครับผมก็ได้ทำตัวอย่างนะครับแม่แบบเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับได้ลองสร้างเป็นตัวอย่างของตัวเองแล้วเพื่อจะมาให้ดูตัวอย่างนะครับว่าสร้างออกมาแล้วมันจะได้ยังไงนะครับผมก็ขอกลับไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่ผมยกตัวอย่างเว็บไซต์นะครับทำเป็นเว็บ PDPA ขึ้นมานะครับแนะนำเนื้อหานะครับก็เป็นการกำหนดขนาดแบบมือถือนะครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวขยายเนี่ยขยายลิงก์ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำการออกแบบเว็บไซต์หรือใส่ข้อมูลนะครับเราก็ซูมเข้ามาแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้ง่ายในการออกแบบหรือว่าใส่เนื้อหาของเรานะครับอันนี้เป็นหน้าแรกผมก็ตั้งชื่อว่าหน้าแรกหรือโฮมเพจนะครับอันนี้เป็นการตั้งชื่อหน้าเข้าไปนะครับพอออกแบบหน้าแรกเสร็จก็ทำการทำสำเนานะครับพอทำสำเนาเสร็จมันก็จะกลายเป็นหน้าที่2นะครับก็ใส่เนื้อหาเข้าไปในหน้าที่2นี้นะครับเราจะให้มีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็ตั้งชื่อนะครับชื่อตรงนี้จะกลายไปเป็นลิงก์นะครับหรือว่าเป็นเมนูของหน้านั้นนะครับหน้าที่3นะครับเนี่ยการถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเซลฟี่ก็จะเป็นเนื้อหาของหน้านั้นนะครับแล้วก็หน้าที่4กล้องวงจรปิดนะครับเนื้อหา PDPA เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดว่าอย่างไรนะครับผมก็ใส่เนื้อหาเข้าไปตามตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายก็เป็นสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ PDPA นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหานะครับที่เราออกแบบเพื่อจะเอาไปใช้แบบเว็บไซต์ในสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆนะครับเมื่อทำการนะครับดีไซน์ออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเว็บขึ้นมานะครับแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อเว็บตัวนี้นะครับพอเราทำเสร็จแล้วจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับเมื่อออกแบบแบบนี้นะครับเราไปที่แชร์ครับพอไปที่แชร์เสร็จนะครับในที่นี้เราก็เลื่อนลงมาไปที่เพิ่มเติมครับเนี่ยมาที่เพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกแบบเว็บไซต์ครับนี่นะครับไปหาดูซิเมนูเว็บไซต์อยู่ตรงไหนนะครับเว็บไซต์เกินไปหรือยังนะครับ
ย้อนกลับขึ้นมาสินะครับแชร์แบบเว็บไซต์นะครับเทมเพลตลิงก์เนี่ยเว็บเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคำว่าแชร์พรีเซนต์เว็บเนี่ยนะครับให้เราเลือกการแชร์เป็นแบบเว็บนะครับนะแบบเว็บนะครับแล้วก็คลิกแชร์เข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้พอเราเลือกแชร์แบบเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีสไตล์ของเว็บนะครับแล้วคลิกตรงสไตล์เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบ presentation แบบนำเสนอนะครับแบบเลื่อนหน้าจอนะครับแบบนำทางแบบคลาสสิกนะครับหรือแบบมาตรฐานนะครับในทีนี้นะครับผมจะให้เป็นแบบมาตรฐานนะครับเพื่อไปใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับผมก็คลิกแบบมาตรฐานนะครับจากนั้นคลิกไปที่เปิดเว็บไซต์ครับเนี่ยคลิกไปที่เปิดเว็บไซต์นะครับพอคลิกไปที่เปิดเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะโชว์ตัวอย่างขึ้นมาว่านี่แหละมาตรฐานหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีเมนูในแต่ละหน้าที่เราทำหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเช่นจุดมุ่งหมายเป็นยังไงการถ่ายเซลฟี่มีผลยังไงกล้องวงจรปิดอธิบายว่ายังไงแล้วก็ดูข้อมูลได้ในแต่ละหน้าสรุปอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้เป็นการดูบนคอมนะครับทีนี้เราก็จะนำลิงก์นี้แหละนะครับนำลิงก์นี้แหละไปให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนดูเว็บหรือว่าเรียนเนื้อหาถ้ามันเป็นเนื้อหานะครับสื่อการสอนของเรานะครับเราก็ copy ลิงก์นี้ไปเลยครับเนี่ยนะครับสมมุติเราจะแชร์ลิงก์นี้เว็บนี้นะครับก็คลิกขวาคัดลอกง่ายๆเลยนะครับเนี่ยพอคัดลอกเสร็จอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปผ่านทาง LINE ก็แล้วกันนะครับอ่ะผ่านทาง LINE นะครับคลิกขวาวางนะครับสมมุติว่าผมส่งผ่านนะครับแล้วก็จะมาเปิดในมือถือครับเนี่ยครับผมเปิดมือถือมาแล้วนะครับแล้วก็เปิด LINE ขึ้นมานะครับเพื่อจะไปเปิดเว็บนี้ผ่าน LINE นะครับโอเคนะครับอยู่ในคลิปเมโมนะครับเนี่ยพอถูกส่งลิงก์มาที่ LINE ก็จะเห็นแบบนี้นะครับผมก็นะครับเปิดขึ้นมานะครับเปิดเว็บไซต์ในมือถือขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบที่คุณครูเห็นตอนนี้นะครับเปิดเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับนักเรียนสามารถที่จะเลื่อนปัดเลื่อนเข้าไปดูทีละหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับหน้าที่2มีข้อมูลอะไรหน้าที่3นะครับหรือจะใช้วิธีการนะครับแตะไปที่เมนูข้างบนนี้ครับเนี่ยแตะไปที่เมนูนะครับไปดูที่จุดมุ่งหมายก็แตะไปที่จุดมุ่งหมายก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับแตะเมนูไปที่ถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยนะครับแตะเมนูไปดูหน้ากล้องวงจรปิดอธิบายว่าอย่างไรนะครับทำอย่างไรผิดหรือถูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่สรุปนะครับอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์จาก Canva นะครับในรูปแบบของเว็บไซต์ในมือถือนะครับซึ่งจะสร้างง่ายมากๆเลยนะครับเราอาจจะมองเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือเอาไปทำเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนง่ายๆเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์ด้วย Canva นะครับยังไงก็ไปลองออกแบบหรือว่าไปลองสร้างไปลองใช้กันนะครับไม่ยากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ